อะไรแม่พระเจ้าค่ะแสงสุรีแสงสุรีลูกหลานของแม่หรือว่าท่านชีพขาวจะเป็นคนพามาหม่อมฉันจะไปเยี่ยมลูกเพคะถ้าพวกอสูรมันมาให้พานาคีลงไปถ้ำแก้วจ้ะตาเดี๋ยวแม่จะทิ้งลูกไม่ได้ทิ้งเพียงแค่ไปเยี่ยมน้องเท่านั้นนะลูกไม่แสงสุรีแล้วเจ้าคะแสงสุรีอยู่ในถ้ำแก้วของพญานาคนาคเกษมทำไมล่ะเจ้าคะมณีแดงห้ามมาสูญสิลูกลูกห้ามมันได้นะไม่ห้ามแต่จะยุกยิ่งห้ามยิ่งยุกพระรบพระเจ้าค่ะอย่าสร้างเวรสร้างกรรมอีกเลยพระเจ้าค่ะอย่าไปฟังมันไอ้คนพวกนี้มันเกลียดลูกอย่าไปเชื่อมันเพราะมันจะพาลูกลงนรกไปกับมันด้วยนะลูกมีลูกแล้วไม่เลี้ยงยังจะมาอ้างตัวว่าเป็นแม่เจ้าก็รู้ว่าเพราะอะไรตัวเป็นพระเจ้าไม่มีความรับผิดชอบสิไม่จริงนะลูกอย่าไปเชื่อมันไม่จริงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกแต่พ่อกับแม่มีความจำเป็นแต่ตัวตั้งเองเอาความจำเป็นมาอ้างมีความจำเป็นขนาดไหนต้องเอาลูกมาทิ้งในโลกนี้ยังมีอะไรที่สำคัญมากกว่าลูกอีกเหรอฮะฮ่า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 ก็เรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงรีบเสด็จไปทำไมคะเสด็จไปวันทุกอย่างจะสายเกินแก เกิดอะไรขึ้นน่ะท่านขุนพลอสูรกับมณีแดงหายไปไหนไม่ทราบก้าวพระเจ้าค่ะเสด็จกลับเถอะเพคะพระมเหสีแล้วมณีแดงล่ะพระโอรสมณีแดงอะอยู่กับท่านอสูรคงไม่เป็นอะไรหรอกเพคะมณีแดงเจ้าจงฟังพ่อแล้วก็ทำตามพ่อมณีแดงอสูรไม่ใช่พ่อของเจ้าฟังแม่นะลูกมณีแดงมณีแดงอย่านะลูกอสูรเจ้าบังอาจมากขอจะจับเจ้าขังไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันชั่วกับชั่วกันเฮ้สิ
เสด็จกลับเถอะเพคะแล้วถ้ามณีแดงเกิดเป็นอะไรไปล่ะโธ่พระโอรสมณีแดงอ่ะอยู่ท่ามกลางพระประยุรญาตนะเพคะคุณเฒ่าแก่นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะแต่ว่าท่านอสูรน่ะเป็นพระมเหสีเสด็จกลับเถอะพระเจ้าค่ะที่คุณเฒ่าแก่พูดน่ะถูกพระเจ้าค่ะถ้าหากไม่เสด็จกลับอาจจะทรงได้รับอันตรายได้นะพระเจ้าค่ะมณีแดงมาหาพ่อสิลูกพ่อแม่ที่ไม่เคยเลี้ยงดูลูกดันนับว่าเป็นพ่อแม่ได้ยังไงฟังแม่นะลูกนั่นมันอสูรร้ายลูกต้องฟังแม่นะอย่าไปเชื่อมันถ้าข้าเป็นอสูรร้ายและท่านเอาลูกมาฝากให้ข้าเลี้ยงทำไมมีลูกแล้วมาให้อสูรเลี้ยงมันก็ชั่วร้ายไม่ต่างกับมนุษย์คลอดลูกแล้วทิ้งเหรอนี่แดงกลับไปกับพ่อเถอะลูกไม่ได้แดงไปกับพ่อลูกจ้ะพ่อศูนย์ไม่มันนี่แดงมันนี่แดงแล้วมีหนำซ้ำนะไปประจานตัวเองบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของมณีแดงนี่พวกเจ้าไม่รู้จักอันตรายบ้างเลยหรือยังไงเอาละนับแต่นี้ต่อไปเราจะให้พวกเจ้าเนี่ยอยู่ในความควบคุมของเทพการเวลาและเทพีกรุณาจำไว้ไปไปกันได้แล้วพวกเจ้าทั้งสี่เนี่ยไปพาเราไปขังที่ไหนดีล่ะขังไว้ในความรับผิดชอบของเจ้าเองหากจะทำการสิ่งใดอีกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทุกอย่างบนโลกมนุษย์ก็ขอให้คิดไว้ว่าเราและเทพีกรุณาก็ต้องถูกลงโทษด้วยเทพการเวลาขอบใจขอบใจนะI'm sorry.
ที่นี่ที่ไหนเหรอจ๊ะเขาเรียกว่านรกเลยต้องมีบุญจริงๆเท่านั้นถึงจะลงมาในนรกนี่ได้เนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้และจะเข้าไปได้ยังไงมีแต่ไฟนั้นเลยโลกก็มีสองวันสามารถไปไหนได้ทุกคนทุกแห่งอยู่แล้วทดใช้กรรมอย่างจำพลจักร้อนรนเพียงใดไม่นำพาเสียงโหยหวนวังเวงหน้าเกรงกริ่งมณีแดงรีบวิ่งกลัวหนักหนาหูงปีศาจใหญ่น้อยลอยตามมาแล้วผวาเห็นสังวานสถานสะเทือนHa ha ha ha!
อสุรกายทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ถูกเทพทัตราตักขังไว้ในทุ่งมักกี้แห่งนี้ไม่เคยดูดันดูดีปล่อยให้พวกมันต้องทุกข์ทรมานมานานหลายพันหลายพันเทพทัตราใจร้ายว่าแต่ขังไอ้พวกอสุรกายจนลืมเลยแม้แต่จำคือเป็นลูกแท้ๆกลับต้องกลายเป็นลูกที่ถูกลืมมันน่าจะไปไม่หรอกจ้อยไปตาตาเป็นเพศที่เหี้ยมโหดปราศจากความเมตตาแม้แต่เลือดใส่มุกแม้กระทั่งสังหารตักดินนั้นพ่อก็ต้องอ้อนวอนขอมาให้ไม่จะให้ก็ให้ด้วยความไม่เต็มใจเมื่อรู้อย่างนี้แล้วลืมชาติกำเนิดไม่ได้เลยแล้วก็มาร่วมวงอสูรดีกว่าร่วมวงอสูรใช่ตัดขาดจากการเป็นเพื่อนยังเป็นอสูรยังเต็มตัว
หนูจะเป็นอสูรหนูจะเป็นอสูรการเวลาลีกไปข้าบอกให้ลีกไปองค์มหาเทพเพิ่งจะทรงมีรับสั่งแต่ว่าอสูรมันกำลังจะทำให้ลูกของเรากลายเป็นอสูรผลทุกอย่างย่อมมีมาแต่เหตุก็แน่ละสิเพราะว่ามณีแดงไม่ใช่ลูกของท่านนี่เราก็คงไม่ทำผิดกฎสวรรค์อย่างท่านแน่ท่านพวกเราเกิดมาจากสัตว์ทางพวกมนุษย์มนุษย์กราบไหว้บูชายกย่องเราแต่เราก็มีจิตใจไม่แตกต่างอะไรกับมนุษย์แต่มนุษย์ไม่ได้รับพรพิเศษเหมือนเทพมนุษย์ไม่ได้เป็นอมตะมนุษย์ไม่ได้อิ่มทิพย์และไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์เหมือนพวกเราในเมื่อได้อย่างก็ต้องเสียอย่างพวกเราทำอะไรได้หลายอย่างอย่างที่มนุษย์ทำไม่ได้ดังนั้นพวกเราก็ไม่มีสิทธิ์จะทำอะไรได้หลายอย่างอย่างที่มนุษย์ทำไม่ได้เหมือนกันมันเจ้าพร้อมจะทำพิธีแล้วใช่ไหมมณีแดงลงพอพร้อมแล้วจ้ะพ่อสูตรนั่นมันต้องยังไงมันตามพ่อมาดูจากตอนละคุณเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งแล้วไม่มีทางแก้ไขเลยหรอกไหมคะไม่มีพ่อแม่ทำผิดแต่เด็กกลับต้องรับโทษทันแต่นั่นคือการลงโทษพ่อแม่รุนแรงที่สุดไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะทำให้พ่อแม่ทุกข์ทรมานใจไปมากกว่าการต้องเห็นเลือดในอกต้องรับผลกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้โดยที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยโหดร้ายเหลือเกินการให้รางวัลคนที่ทำความดีกับการลงโทษคนที่ทำความชั่วนั่นคือกฎไม่ว่าจะบนโลกมนุษย์หรือสวรรค์เจ้าก็เหมือนกันนะเทพีกรุณาสงสารได้แต่อย่าทำอะไรเกินขอบเขตและอำนาจของตัวเองสีแดงแรงกล้าเท
เราไม่กลัวใช่ไหมมณีแดงไม่กลัวจ้ะมาเจ้าแล้วมณีแดงทำไงล่ะจ๊ะเจ้าปรีบเลือดของเจ้าผสมกับเลือดของพ่อแล้วเราจะสืบเลือดด้วยกันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกแค่จุดๆคันๆนั่นเจ้าก็จะไม่พบอะไรเลยเพราะเราจะย้อนเวลากลับท่านเป็นแทบเป็นใจร้ายใจดำที่สุดการทำตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดอาจจะดูใจร้ายแต่มันก็จำเป็นเทพียังรู้กรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เจ้ากำลังเผชิญอยู่นี้ล้วนแต่เป็นการกระทำของเจ้าทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าเราไม่สงสารเจ้านะแต่กระแสแห่งกรรมนี่มันเชี่ยวกรานนะจนไม่มีสิ่งใดทัดทานได้นี่เราพูดเองเป็นคนแรกหรือว่ามีคนอื่นพูดไว้ก่อนท่านชีประขาวเคยพูดแล้วพระเจ้าค่ะหูทิพตาทิพพาเจ้านายของเจ้ากลับไปซะเฮ้ค่ะ
ดื่มแล้วร่างกายจะแข็งแรงจะเจริญเติบโตวันนี้ไปจะมีพ่ออสูรเพียงผู้เดียวเท่านั้นข้าขอสาบานอาจจะทำลายล้างจักรให้สิ้นสัมพันธ์เสด็จแม่ลูกมณีแดงในพระเจ้าค่ะมหาเทพคือผู้ลิขิตให้ทุกอย่างต้องลงเอยด้วยความเจ็บปวดของเรามีวิธีเดียวจะทำลายความเจ็บปวดนี้ลงได้ถึงเวลาที่จะได้เริ่มกำจัดศัตรูของเจ้าแล้วI'm sorry.